คัญมากสำหรับผมแล้วก็ครอบครัวไม่ค่อยกล้าบอกเรื่องอะไรพวกนี้เกรงใจไม่กล้าเชิญคนเลยก็สัมผัสได้ว่าแม่เขาดีใจแหละแต่ผมเข้มแข็งผมไม่เหมือนน้องอภัทรที่แบบไม่เข้มแข็งแล้วก็ต้องบอกพี่ๆสื่อก่อนจริงๆตอนนั้นก็คือแบบเราเกรงใจพี่ๆสื่อทุกคนด้วยครับคือที่ไม่ว่าไม่ได้ชวนไปหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเกรงใจเพราะแบบผมก็บวชแบบชวนคนน้อยมากชวนเฉพาะแบบคนที่แบบว่าใกล้ๆตัวอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่กล้าเชิญคนเลยอันนี้เป็นพูดจริงๆเราเกรงใจทุกคนเลยไม่ใช่แค่พี่ๆสื่อนะแบบว่าคนที่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยจะชวนเฉพาะคนที่แบบใกล้ๆตัวจริงๆอะไรเงี้ยเพราะงานมันเช้าด้วยเราเป็นคนแบบไม่ค่อยกล้าบอกเรื่องอะไรพวกนี้เกรงใจความจริงแล้วก็ดีครับได้ไปบวชอยู่ทั้งหมด3อาทิตย์ใช้คำว่าดีกว่าที่คิดไว้เยอะเลยครับผมคือความตั้งใจก็คือ1เราอันนี้สำหรับผมเองนะสำหรับผมเองผมก็รู้สึกว่าเราเกิดมาเป็นลูกผู้ชายเป็นคนไทยก็ครั้งนึงเราก็ต้องบวชทดแทนบุญคุณให้กับพ่อแม่อันนี้เป็นเรียกว่าจุดประสงค์หลักเลยครับของการบวชที่ตั้งใจจะบวชอยู่แล้วนะครับก็คือบวชทดแทนบุญคุณให้คุณพ่อคุณแม่ซึ่งผมคิดว่าสำคัญมากสำหรับผมแล้วก็ครอบครัวครับจริงก็คือมันต้องบวชมานานแล้วแหละนะครับแต่ว่ามันยังหาจังหวะไม่ได้นะครับผมก็เพิ่งจะมีจังหวะนี้ที่รู้สึกว่าโอเคละครจบแล้วนู่นนี่ถ้าพูดกันตรงๆอ่ะต้องบวชตั้งแต่ช่วงแถวๆโควิดแล้วเพราะตอนนั้นรอสายลับลิปกลอสปิดนั่นแหละผมมาบอกทางช่องไว้แล้วว่าผมอ่ะหลังจากสายลับลิปกลอสเนี่ยผมขออนุญาตแบบว่าไปบวชก่อนไปทีเนี้ยพอมีเรื่องโควิดละครหยุดถ่ายนู่นนี่มันก็ดีเลย์มาอีกปี2ปีนะครับก็เลยมาเป็นช่วงนี้ที่แบบอาจจังหวะพอดีอะไรเงี้ยซึ่งก็ถามว่ายากเหมือนกันเพราะว่าการเคลียร์งานนู่นนี่ครับไอช่วง3อาทิตย์ที่หายไปอ่ะไม่ยากหรอกแต่หลังจากที่แบบเนี่ยผมยาวอะไรเงี้ยยากตรงนี้เพราะว่ามันจะมีทั้งงานละครด้วยงานถ่ายโฆษณางานอะไรก็ตามที่มันต้องใช้ทรงผมอะไรเพราะนั้นก็ต้องวางแผนให้ดีความจริงแล้วคือผมบอกแม่ไว้ตั้งแต่แบบสักคำจริงคือรู้อยู่แล้วแหละว่าจะแบบอยากจะบวชให้แม่เป็นสิ่งที่เราอยากทำอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือหาจังหวะไม่ได้เลยแบบเวลาถามเพื่อนๆเช่นแบบเห็นมากบวชเห็นเกรซบวชอะไรเงี้ยจะแบบเฮ้ยโอ้โหเคลียร์ยังไงเนี่ยเคลียร์ยากไหมเขาบอกโอ้โหก็เคลียร์ยากกว่าจะแบบลงตัวอะไรเงี้ยจนถึงจุดที่เราว่าพยายามจะเคลียร์ความจริงอ่ะมีบอกแม่ตั้งแต่ที่ผมบอกอะว่าหลังจากจบถ่ายติดต่อจบอะประมาณสักสองสามปีที่แล้วอะสองปีที่แล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจบอันเนี้ยเดี๋ยวจะหาเวลาบวชแล้วแม่อะไรเงี้ยแม่บอกดีแบบบวชสักทีเพราะว่าแบบตอนนั้นพัดบวชไปแล้วตอนนั้นหน่องยังแม่บอกดีแต่พอเห็นหน่องบวชก็ยิ่งทำให้รู้สึกว่าอยากจะบวชขึ้นมามากขึ้นไหมความจริงไม่ได้เกี่ยวกับที่หน่องบวชแต่เกี่ยวกับว่าตัวเองก็อยากบวชอยู่แล้วก็หาจังหวะที่มันมีช่องเวลาไหนที่มันสามารถบวชได้นั่นแหละครับก็เป็นจังหวะตรงนี้แม่เขาก็ดีใจอยู่แล้วครับเหมือนกับว่าเรียกว่าอิ่มบุญอิ่มใจอะไรแม่พูดอะไรไหมคะวันที่ไปปลงผมหรือวันที่วันที่เห็นเราใส่ผ้าเหลืองวันแรกก็สัมผัสได้ว่าแม่เขาดีใจแหละคือมันเป็นคงเป็นความรู้สึกแบบอิ่มเอมใจปลื้มปิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีโมเมนต์ที่แบบผมก็ขอเข้ามาแม่ถ้าเกิดผมเคยทำอะไรให้แม่แบบไม่สบายใจอะไรเงี้ยแม่เขาบอกก็เหมือนกันมีคุณแม่ครับมีน้ำตาไหลแต่ผมเข้มแข็งผมไม่เหมือนน้องอภัทรที่แบบไม่เข้มแข็งพอดีผมเป็นคนเข้มแข็งร้องมาก่อนหน้านั้นแล้วแต่ผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นโมเมนต์ที่แบบตั้งใจก็คือทำให้แม่นั่นแหละทำให้แม่กับทำให้คุณพ่อก็ถือเป็นความภาคภูมิใจที่ได้ทำอีกหนึ่งหน้าที่ของลูกใช่รู้สึกว่าเป็นหน้าที่ของลูกอ่ะลูกชายเมื่อกี้บอกว่าเกี่ยวว่าดีกว่าที่คิดไว้ใช่ดีกว่าที่คิดอะไรที่ว่าคิดดีกว่าที่คิดไว้คือถ้าพูดตรงๆนะผมก็เป็นคนที่แบบก่อนที่เราจะมาบวชอย่างเงี้ยเราก็เป็นคนที่เหมือนมีคำถามบ้างอยู่ในหัวตลอดอยู่แล้วว่าเอ๊ะปกติแล้วทำไมคนเราคนนึงที่มีชีวิตอยู่ทางโลกเนี่ยถึงมาบวชแล้วมันใช้ชีวิตอยู่ทางธรรมแบบนานๆไปเลยหลายๆปีอะไรอย่างเงี้ยที่แบบไม่ใช่มาบวชของผมแบบแค่ช่วง1เดือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าแบบคนที่เป็นพระนี่วันนึงทำอะไรบ้างนอกจากสวดมนต์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยพอได้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็แบบได้มาเจอพระพี่เลี้ยงหลวงพี่พี่เลี้ยงที่แบบเขาแบบเป็นสายเคร่งมากๆแล้วก็ดีมากๆเลยครับผมก็รู้สึกว่าได้ซึมซับอะไรจากหลวงพี่ท่านนี้เยอะเลยแล้วได้เห็นเลยว่าอ๋อวันนึงพระนี่มีอะไรทำเยอะเลยนะ
มากกว่าแบบแค่ทำวัดสวดมนต์เช้าเย็นอะไรเงี้ยต้องมีใช่มีงานเอกสารอะไรที่แบบว่าผมเห็นหลวงพี่ยุ่งมากต้องทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยหลายอย่างมีเอกสารทั้งวัดต้องไปติดต่อนู่นนี่แบบงานของทางวัดมีเยอะมากแล้วก็อีกมุมนึงก็คือแบบได้รู้ละอ๋อทำไมนะแบบได้มาเห็นว่าแบบมันตอบคำถามของตัวเองที่สงสัยตลอดว่าทำไมอ่ะทำไมเขาถึงแบบละทางโลกแล้วมาอยู่ทางธรรมอะไรอย่างเงี้ยทำไมก็ได้คำตอบนะว่าแบบคนเราอ่ะมีความชอบที่ไม่เหมือนกันมีอย่างเราอ่ะอาจจะชื่นชอบศิลปินเกาหลีนะวงไอดอลอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมพูดจริงๆแล้วเพราะว่าผมนั่งสนทนากับหลวงพี่นะครับว่าทำไมหลวงพี่มาเป็นพระอยากรู้ว่าแต่สำหรับเราอ่ะไอดอลของเราอ่ะคือเช่นเราชอบวงเกาหลีแต่ไอดอลของหลวงพี่อ่ะคือพระพุทธเจ้าครับอะไรอย่างเงี้ยแบบท่านชอบตั้งแต่เด็กท่านชอบแบบศึกษานู่นนี่แบบท่านบอกว่าตอนที่ท่านไปอินเดียครั้งแรกไปได้ถึงไปยืนอยู่ตรงที่ประสูติของพระพุทธเจ้าครั้งแรกเนี้ยท่านแบบปลื้มปิ่มแบบน้ำตาไหลอะไรอย่างเงี้ยแบบเราก็คนเราเนี่ยมีความชอบมีความแบบมุ่งมั่นต้นแบบแต่ละทางไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยแล้วแบบท่านก็แบบผมโชคดีที่ผมได้เจอครับพี่เลี้ยงที่แบบดีมากๆท่านก็ให้ความรู้เราหลายอย่างครับทำให้ผมรู้สึกว่าที่ผมบอกว่าดีกว่าที่คิดอ่ะตอนแรกผมก็รู้สึกว่าอ่ะการบวชของผมก็คือผมมาทดแทนบุญคุณให้คุณพ่อคุณแม่ผมก็ทำวัดสวดมนต์เช้าเย็นปฏิบัติธรรมสงบนิ่งครบ21วันของผมก็รู้สึกอ่ะนึกออกไหมแต่ว่าพอปรากฏว่าผมได้มาเป็นพระจริงๆอ่ะผมได้รู้สึกว่าได้มาเรียนรู้หลายอย่างได้มาทำอะไรหลายอย่างที่ผมไม่เคยทำผมไม่เคยใกล้เลยแล้วผมมาได้ใกล้อ่ะผมแบบได้เห็นประโยชน์ของว่าการสวดมนต์ผมบอกว่าสวดมนต์ทำไมเนี่ยผมสวดมนต์ทำไมนะแบบคนเราทำไมชอบสวดมนต์นะอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้ลบหลู่นะผมพูดจริงผมไม่ได้ลบหลู่แต่มันเกิดคำถามว่าคือทำไมคนเราถึงชอบสวดมนต์อะไรพอเราไปเป็นพระเนาะสวดมนต์นี่มันดีอย่างนี้นี่เองมันทำให้เราแบบจิตใจแบบจดจ่อมุ่งมั่นอยู่กับบทสวดทำให้เราแบบจิตใจโล่งทำแล้วพอสวดเสร็จเรารู้สึกว่าใจสบายโล่งแล้วแบบยิ่งเราทำงานตรงนี้งานเราเป็นงานที่ค่อนข้างแบบถ้าพูดง่ายๆคือเป็นงานที่ค่อนข้างแบบมีสิ่งเร้าต่างๆมากมายเราได้เหมือนกับได้ไปอยู่อีกทางนึงที่สุดโต่งไปอีกทางนึงคือเงียบสงบไปเลยก็ดีนะแล้วอะไรที่พอสึกออกมาเปลี่ยนสิ่งที่เปลี่ยนที่เปลี่ยนไปอย่างน้อยเลยเนี่ยสิ่งที่ผมรู้สึกเลยเนี่ยผมใกล้วัดมากขึ้นแน่นอนนะครับผมใกล้วัดมากขึ้นแน่นอนอย่างตอนนี้ตั้งแต่ที่ผมสึกมาเนี่ยก็คือทุกๆวันพระเมื่อเช้าผมไปที่วัดเฮ้ยเป็นไงคือใช่คืออย่างนี้ครับคืออย่างนี้ครับคือว่าหลวงพี่ที่ผมบิณฑบาตด้วยครับเป็นพระที่เลี้ยงผมเนี่ยทุกวันพระเนี่ยท่านจะปกติก็บิณฑบาตอยู่ตรงประตูน้ำใช่ไหมครับแต่ทุกวันพระเนี่ยท่านจะต้องเดินไปบิณฑบาตอีกที่หนึ่งแถวเพลินจิตซึ่งผมเคยตอนผมเป็นพระผมเคยตามพี่ไปแล้วผมไกลผมรู้สึกว่าไกลทีเนี้ยผมก็เลยตั้งใจว่าหลังจากนี้ทุกวันพระเนี่ยถ้าไม่ใช่ผมหรือน่องหรือว่าคนที่บ้านเพราะน่องก็ตอนบวชก็เป็นหลวงพี่รูปนี้ที่ดูแลเหมือนกันจะมาขับรถให้หลวงพี่ไปที่เพลินจิตครับไปบิณฑบาตตรงนู้นจะได้แบบท่านจะได้ไม่ต้องเดินไกลเหนื่อยมากโมเมนต์ที่ปวด20กว่าวันเนี่ยตอนใกล้จะสึกมันมีว่าอยากอยู่ต่ออยากมีไหมบางคนมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือผมพูดด้วยความสัตย์จริงผมแบบอาจจะยังไม่ได้มีความคิดถึงท่านแบบต่อซะหน่อยเพราะว่าตอนนั้นน่ะผมรู้แค่ว่าผมมีภารกิจที่จะต้องทำคือมันมีเวลาที่ผมล็อกมาพอดีแล้วคือหลังจากสึกปุ๊บผมมีภารกิจที่ต้องทำเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมพูดจริงๆว่าซึ่งแบบเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ยืนยันว่าผมรู้สึกดีกับการบวชครั้งนี้มากๆก็คือแบบแล้วผมก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดกับผมก็คือวันใกล้ๆบวชสองสามวันนะผมรู้สึกว่าใจหายว่าแบบใกล้สุดใกล้สุดว่าเดี๋ยวอีกสามวันเราจะไม่ได้อยู่ในแบบสถานภาพแบบนี้แหละแต่ก็ดีครับโดยรวมก็ดีเพราะนั้นแล้วก็คือใครที่กำลังลังเลหรือหาเวลาที่จะบวชอยู่ผมก็แนะนำเลยครับบวชนี่ดีครับบวชใกล้ๆกับเจมด้วยใช่เป็นความนัดกันหรือบังเอิญบังเอิญดังเอิญครับแต่ว่าเรื่องที่ว่าวันที่ผมเป็นพระแล้วผมไปร่วมงานอุปสมบทพระเจมันนั้นตั้งใจเพราะว่าพอคุยกับเจมว่าผมจะบวชเลยว่าเดี๋ยวบวชเหมือนกันผมบอกดีเลยถ้างั้นเดี๋ยววันที่เจมเป็นพระผมก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยววันที่มึงเป็นพระเดี๋ยวกูจะไปตอนกูเป็นพระนี่แหละจะไปคิดผมให้เป็นสิริมงคลอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันตั้งแต่ก่อนบวชครับพอบวชแล้วคนก็ถามคำถามต่อไปจะเบียดเลยเปล่าไม่ได้บวชเพื่อเบียดครับผมพอมีบวชก็คือแค่แบบ just บวชเฉยๆอะไรเงี้ยความจริงแล้วก็มีคนถามเยอะแหละแบบบวชแล้วเบียดเลยหรือเปล่าเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคือก็บวชเฉยๆครับไม่ได้เกี่ยวข้องกันแต่ว่านั่นแหละไม่แตกดีกว่าก็ลงตัวเยอะงานก็ดีมันเหมือนด้วยวัยแล้วบวชแล้วคนก็ตั้งตาแล้วอย่างรูปที่ลงวันเกิดก็เบียดกันก็เลยแน่นอนใกล้ชิด
ใกล้ชิดก็คือมันจะเฟรมมันเยอะคือเรื่องของเรื่องนั้นเนี่ยใช้คำว่าเรื่องนั้นไม่ใช่ใช้คำว่าอะไรเรื่องนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แบบผมว่าคือมันต้องเป็นความพร้อมของทุกฝ่ายกันแหละนะครับผมคือผมถามน้องดูตัวผมแล้วเนี่ยคือถ้าพูดเฉพาะถ้าเรื่องแบบหน้าที่การงานครอบครัววัยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกินมานานแล้วแหละนะครับผมเพราะนั้นแล้วคือผมว่าที่เหลือมันเป็นเรื่องของการสั่งสมเวลาเกี่ยวกับเรื่องว่าการคบกันการเรียนรู้กันแล้วก็ความพร้อมโดยรวมทั้งหมดครับของทุกฝ่ายไม่ใช่เร็วๆนี้แน่ๆไม่สามารถบอกได้ไม่จำเซอร์ไพรส์อีกเหรอไม่ใช่ ไม่พร้อมก็คือพี่บอยก็พร้อมเหมือนกันก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันใช่ไม่งั้นถามในส่วนบอยเราพร้อมกับตรงนี้ยังไงตัวผมอย่างที่บอกแหละอย่างที่ผมบอกเรื่องอายุเรื่องอะไรผมความจริงมันถึงคือถ้าเอาง่ายๆถ้าผมไม่ได้มาทำงานเป็นดาราผมคงแต่งงานมีลูกไปนานแล้วอะตั้งแต่เรียนจบเลยเพราะว่าโดยส่วนตัวผมเป็นคนที่มีความรู้สึกมีความคิดเรื่องอยากมีครอบครัวมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยแล้วอยากมีน้องมีลูกอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเพื่อนเราก็มีกันหมดแล้วที่ทำงานเพศัส่วนใหญ่ใช่ไหมที่ทำงานเภสัชใช่ไหมเขาก็แต่งงานทยอยแต่งงานมีลูกกันไปหมดแล้ว